าการล่าสุดอันครูฝึกอสรพิษวิทยาสู้สุดใจหวังปาฏิหาริย์มีจริงอัปเดตอาการอันจักรินนินกำแหงครูฝึกอสรพิษหลังโดนจงอางฉกะไม่รู้สติเข้าสัปดาห์ที่3หวังมีปาฏิหาริย์อีกครั้งถึงเวลาช่วยอันไปด้วยกันเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนยังเอาใจช่วยเมื่ออันครูฝึกอสรพิษวิทยาเกิดอุบัติเหตุถูกงูจงอางกัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนผ่านไป3สัปดาห์แล้วนั้นล่าสุดนิกวายไลฟ์ได้อัปเดตอาการว่าขณะนี้เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งโดยระบุว่าถึงเวลาช่วยอันไปด้วยกันเรื่องที่ผมจะเขียนต่อไปนี้คือความจริงของเหตุการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับสถานการณ์ของอันจักรินนินกำแหงหลังถูกงูจงอางกัดและนอนไม่ได้สติมา3สัปดาห์สาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะหัวใจหยุดเต้นหลายนาทีและมีปัญหาเลือดไม่เลี้ยงสมองนานเกินไปต้องขอบคุณทุกท่านที่ส่งยามามากมายแต่ตอนนี้น้องยังไม่ได้สติเลยไม่สามารถทานได้ครับปัญหาสำคัญที่สุดตอนนี้คือเรื่องของสมองและมีอาการติดเชื้อที่บาดแผลแต่ที่ผ่านมาไม่ว่ามันจะดูแย่สักเท่าไหร่แต่ทีมอสรพิษวิทยาก็ไม่เคยถอดใจแม้จะมีความหวังเพียงน้อยนิดและอ่านดูแย่หลายรอบแต่สุดท้ายเขาก็สู้จนกลับมาได้ที่ตอนแรกมีหลายๆท่านขอให้เปิดรับการช่วยเหลือแต่เราไม่ยังอยากจะให้ท่านอื่นๆเดือดร้อนตลอดจนเรายังพอดูแลกันได้เลยพยายามเก็บโอกาสเหล่านี้ไว้ในช่วงเวลาที่จำเป็นจะดีกว่าที่สำคัญคือคุณแม่ของอันยืนยันหนักแน่นว่าไม่อยากจะให้เดือดร้อนใครจริงๆและในเวลานั้นสถานการณ์ยังไม่แน่นอนอาการทั่วไปเป็นในทางลบมากกว่าบวกมีโอกาสที่จะไปมากกว่าอยู่แม่เลยไม่อยากเดือดร้อนใครแต่มาถึงวันนี้สถานการณ์เริ่มค่อยๆดีขึ้นทีละนิดแม้จะยังไม่รู้สึกตัวอันเริ่มกระพริบตาได้บ้างกรอกตาได้บ้างมีการตอบสนองเวลามีคนเรียกแสดงออกถึงอาการเจ็บเวลาทำแผลหัวใจไตปอดยังทำงานดีและสามารถหายใจเองได้แล้วในบางครั้งแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยอยู่เป็นระยะและคุณหมอแจ้งว่าก้านสมองอันยังอยู่คุณแม่เลยตัดสินใจว่าจะสู้ไปกับอันอย่างสุดกำลังถึงเวลานี้อาจจำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงจึงจำเป็นที่จะต้องเปิดรับการช่วยเหลือจากทุกท่านที่มีความประสงค์ที่จะช่วยน้องอันนอกจากนั้นยังอยากขอคำแนะนำจากผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาสมองโดยตรงทางชมรมอสรพิษวิทยากับเพจนิกวายไลฟ์จึงมีเห็นตรงกันว่าจะเปิดรับการช่วยเหลือจากภายนอกโดยให้เข้าบช.คุณแม่ของอันโดยตรงเพื่อความชัดเจนและสบายใจใครมีความประสงค์จะช่วยเหลือสามารถช่วยได้ในบช.นี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา033-166601-8กุลพรพัฒน์พรหมประดิษฐ์เราไม่อาจรู้เลยว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่ก็จะทำอย่างเต็มที่เพื่อวันข้างหน้าที่จะได้ไม่คาใจว่าเราทำเต็มที่หรือยังปาฏิหาริย์ครั้งต่อไปมันอาจมีจริงก็ได้ครับ TK ลั่นชัดตั้งแต่ก่อนแต่งไม่อยากมีลูกเหมือนกันกับโยเกิร์ตณัฐชาโซเชียลแกะความหมายคำพูด TK ปมปัญหาเหตุทำให้โยเกิร์ตต้องอย่าชาวเน็ตเพียงสนั่นโยงเรื่องการมีลูกย้อนฟังบทสัมภาษณ์ก่อนแต่งลั่นไม่อยากมีลูกไม่ชอบเด็กหลังจากเมื่อวันที่1มีนาคม2567ที่ผ่านมาพิธีกรหนุ่มพีเคปิยวัฒน์พร้อมอดีตภรรยาโยเกิร์ตณัฐชาออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ถึงกระแสพิธีกรดังขอเมียมีโลก2ใบคู่รักวงการบันเทิงเซ็นหย่าแล้วโดยโยเกิร์ตยืนยันว่าหย่ากันแล้วยอมรับว่ามีปัญหากันแต่ตอนนี้จบกันด้วยดีส่วนด้านพีเคร่ำให้เปิดใจเศร้าว่าขอโทษโยและครอบครัวรวมทั้งครอบครัวตัวเอง
ที่รักษาสัญญาไม่ได้ที่ทำไม่ได้จนมีวันนี้รักโยเสมอ12ปีถ้าทำได้จะหาโอกาสมาอยู่ด้วยกันขอเวลาแป๊บหนึ่งทุกวันนี้ยังดูแลโยต่อตลอด2สัปดาห์ที่มีปัญหาพี่คุยกับโยตลอดใน12ปีไม่เคยเปิดใจกับโยได้มากเท่านี้พี่รู้สึกว่าเป็นความสุขมากที่พี่ได้บอกคนที่พี่รักว่าพี่รู้สึกยังไง12ปีพี่ไม่เคยบอกพี่ขอโทษโยทุกวันว่าพี่ทำอะไรพลาดไปจนทำให้มีวันนี้ว่าต้องหย่าทีเคโยเกิดควงคู่เปิดใจหย่าแล้วร่ำไห้รับชีวิตคู่มีปัญหาขอโทษรักษาสัญญาไว้ไม่ได้ซึ่งภายหลังจากคลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะชาวเน็ตได้เกาะติดจับตากับประเด็นนี้จนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม TK เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโยเกิร์ตขึ้นเทรนด์แถมยังมีคำค้นหานางแบบเวียดนามแฟนใหม่ TK ขึ้นเต็ม TikTok อีกทั้งยังมีคนวิเคราะห์ประโยคที่ว่า TK ขอโทษโยทุกวันแต่12ปีเพิ่งมาบอกว่าขาดอะไรทำให้หลายคนตีความออกไปหลายแบบซึ่งมีเรื่องลูกอยู่ในนั้นบ้างก็เดาว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ PK อาจจะมีลูกกับโลกใบที่2แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาแย้งว่าไม่จริงเพราะ PK เคยบอกว่าไม่ชอบเด็กแต่นี่อาจจะเป็นเพราะ PK ไม่หยุดเองเป็นต้นซึ่งเราจะพาไปย้อนฟังบทสัมภาษณ์ของพิธีกรหนุ่ม PK เมื่อปี62หลังควงโยเกิร์ตที่ขณะนั้นจดทะเบียนสมรสแล้วเหลือแค่งานฉลองมาเผยสาเหตุที่ไม่อยากมีลูกโดย PK เคยเปิดใจว่าไม่ได้กลัวการมีลูกแต่พี่ไม่ชอบเด็กโยก็ไม่อยากมีต่างคนต่างไม่อยากมีงานที่ทำมาเงินที่ได้มาก็เอาไปเที่ยวทั่วโลกถ้าเกิดอยากมีลูกขึ้นมาถ้าถึงเวลานั้นจริงๆค่อยไปอุปการะมาเลี้ยงก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยกับการมีลูกไม่มีเลยจะดีกว่าโลกตอนนี้ไม่น่าอยู่เหมือนตอนที่เราโตมาเราเลยไม่อยากเอาเด็กคนหนึ่งมาเจออะไรแบบนี้นายกรัฐมนตรีลั่นภายใน4ปีน้ำจะไม่ท่วมไม่แล้งยันได้ใช้แน่ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 นายกรัฐมนตรีลั่นหมดเวลาแห่งการรอคอยภายใน4ปีปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งต้องดีขึ้นไม่หยุดอัปเกรด30บาทรักษาทุกที่ยันได้เงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ตแน่นอนเมื่อเวลา 15:50 นวันที่2มีนาคม2567ที่พื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อยตำบลนาขามอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังรับฟังการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและใช้สำหรับการอุปโภคโดยนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อภูไทยผ้าฝ้ายสีกรมท่าและได้เดินทักทายประชาชนพร้อมกล่าวว่าหมดเวลาแห่งการรอคอยแล้วปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งต้องดีขึ้นกว่านี้เพื่อให้เกษตรกรทุกคนมีโอกาสปลูกพืชให้ได้ผลผลิตมากขึ้นมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นไม่ใช่รอเพียงน้ำฝนจากฟ้ามากำหนดชะตาเหมือนที่ผ่านมาเท่านั้นต่อมาเวลา 17:00 นนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่แหลมพยอมบึงโพนทองตำบลแวงอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดดูบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ซึ่งทางจังหวัดได้ขอสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกลำห้วยเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับโดยสอบถามชาวบ้านเป็นภาษาอีสานว่าสบายดีบอกพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ตนดีใจที่ได้มาพบปะกับพี่น้องเป็นครั้งที่3ในชีวิตขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงเป็นเมืองที่ต้องพึ่งเกษตรกรรมค่อนข้างเยอะเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดีที่สุดในโลกได้รับเครื่องหมาย GI เป็นที่ต้องการของตลาดรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนเรื่องของสายพันธุ์ข้าวให้ดีรวมถึงการเปิดตลาดใหม่ๆเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ขายข้าวในราคาที่แพงขึ้นและไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงที่ราคาถูกลง
เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนนอกจากนี้วันนี้ตนได้มาดูเรื่องปัญหาคลองส่งน้ำต่างๆที่มีความตื้นเขินมีการทำบ่อบำบัดเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เครือข่ายชลประทานทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เป็นเหมือนเส้นเลือดของพ่อแม่พี่น้องทุกคนรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ดีหากเราบริหารเรื่องชลประทานได้เรื่องการไม่ท่วมไม่แล้งก็จะดีมากสำหรับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดทุกคนรัฐบาลขอเรียนตรงๆว่าไม่มีอะไรสำคัญกว่าเรื่องการไม่ท่วมไม่แล้งท่านจะมีน้ำใช้ตลอดหน้าฝนและน้ำจะไม่ท่วมท่านก็จะสามารถปลูกพืชผลได้เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้อง3เท่าตัวในระยะเวลา4ปีที่เราเป็นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าเรื่องการคมนาคมก็สำคัญเมื่อ 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางมาดูเรื่องเครือข่ายถนนเชื่อมโยงทั้งทางอากาศและทางบกเพื่อให้พี่น้องสามารถไปมาหาสู่ได้อย่างดีขนส่งสินค้าต่างๆไปขายทั่วประเทศได้ด้วยความสะดวกสบายในราคาที่ถูกลงก็เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเราอยากให้มีการทำอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงระบบสาธารณสุขว่าเมื่อเดือนที่แล้วจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดนำร่อง1 ใน 4จังหวัดเรื่องการใช้30บาทใบเดียวได้ทุกที่และจะขยายไปทั่วประเทศการยกระดับ30บาทระบบสาธารณสุขทั้งประเทศเป็นนโยบายสำคัญที่สุดของเราเพราะชาวอีสานมีอายุเฉลี่ยน้อยกว่าประชากรทั่วประเทศแสดงว่าการสาธารณสุขยังดีไม่พอเราจึงมีการพัฒนากระดับ30บาทรักษาทุกโรครักษาได้ทุกที่ต่อไปอีกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจให้เยอะเพราะเราต้องเสียเวลาไปเข้าคิวคอยโดยใช้เวลานานมากแต่การยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคท่านไม่จำเป็นต้องรู้จักหมอแต่หมอจะรู้จักพี่น้องทุกคนที่เดินทางไปหาเขาจะรู้ประวัติการไม่สบายของท่านทำให้การรักษาท่านได้ดีกว่าที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีกล่าวส่วนเรื่องหนี้นอกระบบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นงานหลักของเราที่พยายามจะจัดการหนี้นอกระบบให้หมดสิ้นไปแต่ตัวเลขที่ออกมายังไม่ดีพอพวกท่านที่ยังไม่เข้ามาลงทะเบียนเพราะกลัวอิทธิพลของเจ้าหนี้ใช่หรือไม่ส่วนนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะดูแลพวกท่านเพราะเขาเอาเปรียบดอกเบี้ยแพงเกินควรนอกจากนี้ตนยืนยันว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดภายใน4ปีเราจะคืนลูกหลานของท่านสู่ครอบครัวรัฐบาลจะดูแลทุกท่านในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นราคาพืชผลทางการเกษตรยาเสพติดการสาธารณสุขเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งเราให้ความสำคัญทั้งหมดนายกรัฐมนตรีกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทักทายประชาชนถ่ายรูปและให้ประชาชนสวมกอดอย่างเป็นกันเองซึ่งระหว่างเดินมีประชาชนสอบถามถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่ายังได้ใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบกลับทันทีว่าได้ครับได้แน่นอนครับนอกจากนี้มีนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดมอบภาพวาดนายกรัฐมนตรีมีข้อความระบุว่าเรารักนายกรัฐมนตรีและภาพวาดพระพุทธรูปรวมถึงมอบขนมที่ทำจากฝีมือนักเรียนของวิทยาลัยด้วยทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร